การเจรจาที่อีิบจนถึงขณะนี้ยังคงไม่ได้ข้อยุตินะครับกลุ่มฮามาสก็ยืนยันว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นและสงครามจะเกิดขึ้นตัวประกันจะปลอดภัยนะครับหากมีการหยุดยิงก่อนแล้วมีการแลกตัวประกันนะครับจึงจะยุติปัญหาในขณะที่บริเวณกลางทะเลสหรัฐอเมริกาก็ทำการช่วยเหลือนะครับอิสราเอล โดยการป้องกันไม่ให้เรือสินค้าที่มีการส่งสินค้าไปยังฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับถูกโจมตีทำให้สถานการณ์ขนาดนี้ทั่วโลกสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนสงครามอย่างน้อยสองสมรภูมิทั้งในยูเครนและอิสราเอลเพื่อขายอาวุธนั่นเอง ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับอาวุธต่างๆที่ส่งไปยังฝั่งของยูเครนกำลังน้อยลงสหรัฐอเมริกานะครับไม่มีอาวุธเพียงพอและไม่สามารถจะส่งต่ออาวุธได้ก็พยายามขอฝั่งสหภาพยุโรปมีการส่งต่ออาวุธนะครับไปให้กับยูเครนซึ่งฝั่งสหภาพยุโรปให้จนไม่มีอะไรจะให้แล้วนะครับสหรัฐอเมริกาก็เปิดสงคราม2ด้านนะครับเปิดด้านหนึ่งก็ในอิสราเอลอีกด้านหนึ่ง นะครับก็เกิดขึ้นในยูเครนโดยเป็นผู้สนับสนุนโดยใช้สมรภูมิของยูเครนและสมรภูมิของอิสราเอลเมื่ออาวุธส่งออกไปไม่ได้ยูเครนกำลังจะพ่ายแพ้ก็ไปขอให้ญี่ปุ่นนะครับทำการส่งออกเออเพติออดนะครับไปให้กับทางฝั่งยูเครนทําให้สหรัฐอเมริกาชื่นชมอย่างหนักแน่นอนฮะต้องมีการแลกเปลี่ยนกับการที่ สหรัฐอเมริกาจะขายอาวุธล้ำสมัยรวมทั้งเครื่องบินนะะรุ่นใหม่ให้กับทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยโจไบเดนตอนนี้ก็ใจสลายเลยทีเดียวนะตัวประกันชาวสหรัฐอเมริกานะครับที่ถูกจับไปจากกลุ่มฮามาสนั้นเสียชีวิตแล้วประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าตนรู้สึกหัวใจสลายหลังทราบข่าวว่าผู้เรือนของอเมริกัน,นรายหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าถูกฮามาสจับเป็นตัวประกันแท้จริงอยากถูก กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์สังหารไปแล้วตั้งแต่ตอนที่บุกโจมตีภายใต้อิสราเอลก่อนหน้าน,นี้ทางการสหรัฐอเมริกาชื่อว่ากาดีแฮกไก่พรเรือนของอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลวัย73ปีน่าจะเป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกจับในฉนวนกาซาพร้อมกับภรรยาของเขาในขณะที่ตัวแทนครอบครัวตัวประกันออกมาให้ข้อมูลยืนยัน ว่าแฮกไกได้เสียชีวิตแล้วนะครับและศพของเขาถูกพวกฮามาสนำไปยังฉนวนกาซานาับจินไบเดนบอกว่าผมต่างหวัวใจสลายเมื่อได้ยินข่าวว่ากาดีแฮกไกซึ่งเป็นพลเรือนของสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกฮามาสสังหารไปแล้วนะครับซึ่งจูดิตไวสตีนวัย70ปีภรรยาของแฮกไกก็ยังคงถูกควบคุมตัว ยู่ในกาซาจากข้อมูลของสำนักข่าวอิสราเอลในขณะที่ยูเครนก็เฮ hey! กองทัพยูเครนอ้างสอยเครื่องบินซู -34 ของรัสเซียร่วงไปสมลำประธานาธิบดีวโรโรมีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนออกมาอ้างว่าสามารถยิงเครื่องบินขับไล่ซู -34 ของรัสเซียร่วงไปถึง3ามลำ ซึ่งถือเป็นผลงานโดดเด่นที่สุดครั้งหนึ่งของกองกำลังยูเครนในสงครามรัสเซียที่ยืดเยื้อมากว่า22เดือนกองทัพรัสเซียไม่ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่บล็อกในแดนหมีขาวหลายคนที่ออกมายอมรับความสูญเสียเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์มองว่าระบบขีปนาวุธเพทติออดของสหรัฐอเมริกาน่าจะถูกนำเป็นปฏิบัติการที่สอยซู3 4 ในขณะที่ยูเครนตอนนี้อาการก็ค่อนข้างจะสาหัสอาวุธจากอเมริกันตอนนี้ก็ร่อยรอเซเลนสกี้ยอมรับไม่รู้สงครามจะจบลงเมื่อไหร่ประธานธิบดีโบโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเอคยูเครนเอ่ยปากยอมรับว่าสงครามกับรัสเซียยังไม่มีวี่แววว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ขณะที่ฝ่ายเปริดตะวันตกที่หนุนหลังยูเครนมาเกือบ2ปีเริ่มออกอาการหมดแรงส่งอาวุธช่วย สวนทางกับรัสเซียที่มีท่าทีมั่นอ,อกมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าสุดท้ายจะเป็นฝ่ายชนะสงครามระหว่างการพบปะก,กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในช่วงปลายป,ายปีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาเพิ่งจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของกองทัพที่ขอให้มีการเกณฑ์ทหารเพิ่มอีก5 0 0แสนนายซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าจะทำให้คะแนนนิยมของทบ,บานย่ำแย่ลงไปอีกกองทัพอยุธย,ยคงตกอยู่ในสถานที่ลำบากหลังจากสนับสนุนด้านงบประมาณและอาวุธ จากชาติตะวันตกไม่มีมาต่อเนื่องนะครับอย่างที่คาดหวังไว้ในขณะที่เรื่องแปลกๆฮะหญิงอเมริกันมี2มดลูกให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดจากมดลูกคนละข้างหญิงสาวชาวอเมริกันวัย32ปีจากอาดาเบามานะครับซึ่งเกิดมามีมด2มดลูกนะครับ2ชุดตั้งคันพร้อมกัน เพิ่งให้กําหนดฝาแฝดโดยที่เด็กทั้งสองเกิดคนละวันกันนะครับเคลซี่เฮกเชอร์ได้เล่าเรื่องราวการตั้งครรภ์แปลกๆกไม่เหมือนกับใครของเธอลงใน i n นสตาแกรมนะครับแล้วก็ได้โพสต์ข้อความว่าลูกน้อยมาศจรัร่์ของเราคลอดแล้วนะครับเธอบอกว่าลูกน้อยฝาแฝดนะครับมันตัดสินใจว่าในไหนแล้วพวกเธอก็มีความแปลกมากพอแล้วในเชิงเษติก็เลยขอเกิดคนละวันกันเสียเลย ในครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการเตรียมส่งอาวุธเพรสติออเติมเต็มกรังแสงสหรัฐอเมริกาเปิดทางอเมริกันเสริมอาวุธช่วยยูเครนรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมส่งหมอบระบบป้องกันขีปนาวุธเพรสติออให้กับสหรัฐอเมริกาหลังมีการแก้กฎหมายว่าด้วยการส่งออกอาวุธซึ่งเป็นอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่สะท้อนการปรับตัวนโยบายฝักใฝ่สันติ ทำียเขาวออกมาชื่นชมการตัดสินใจของญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถส่งอาว,วุธในกรลงแสงของตนเองให้กับยูเครนได้มากขึ้นการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นมีขึ้นในขณะที่บรรดาชาติตะวันตกเริ่มขาดแคลนเครื่องกระสุนที่จะส่งไปให้กับยูเครนในการต้านทานการลุกรานของทางฝั่งรัสเซียทั้ทงนี้ ระบบป้องกันขีปนาวุธพะติออดเป็นหนึ่งอาวุธล้ำสมัยที่สุดในสหรัฐอเมริกายินยอมส่งให้กับทางฝั่งของยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับวันที่จะ18ปรากฏว่าส่งทหารอย่างภาคพื้นดินนะฮะมีการบุกไปยังเวสต์แบงก์กองกำลังทหารภาคพื้นดินของอิสราเอลนะครับพร้อมรถยานเกราะและ รถแท็กเตอร์บุกเข้าไปในเคสเวสต์แบงค์บุกคนตามบ้านเรือนได้เกิดการประทะระหว่างเยาวชนชาวปาดลสไน์ในเมืองเจนินใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยเหตุการณ์ตะลึงเกิดขึ้นนะจีนก็มีการขุดพบนะขวดโบราณหายากปากเล็กก้นแหลมนะครับอายุกว่า7,000ปีจีนพบขวดโบราณชนิดหายาก ที่มีอายุยาวนานกว่า7 0 0 0ปีที่แหล่งโบราณคดีเผยหลีกังนะครับนับเป็นขวดที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในขณะที่สงครามอิสราเอลนะครับเดือดเดินหน้าถลม่มฮิชเบละทางตอนใต้ของเลบานอนเดือดกองทัพของอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในฮิชเบลนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่สงครามอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซายัาง ห้ารโหดกร้าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20,000คนหน่วยงานดูแลของสหรัฐอเมริกานะครับขออภัยฮะหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีนนะครับออกร่างกฎหมายใหม่ทำการควบคุมวงเงินการใช้จ่ายในเกมออนไลน์หน่วยงานกำกับดูแลของจีนประกาศร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอุตสาหกรรมเกมฉบับใหม่ ที่น่าจะมีการส่งผลต่อการเติบโตของตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะที่เหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะก็ปรากฏว่ามีการเชิญชวนแกะรอยซันต์คลอสนะครับเดินทางแจกของขวัญประจำปีศูนย์บัญชการกองทัพอากาศยานแห่งอเมริกาเหนือนะครับเชิญชวนคนทั่วโลกเตรียมพร้อมในภารกิจร่วมกันแกะรอยซันต์คลอสนะครับ ที่เตรียมจะออกเดินทางไปแจกของขวัญให้แก,ก่เด็กๆทั่วโลกในช่วงวันคริสต์มาสสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักด์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโลกด้วย แต่ประเด็นที่น่าสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังหนักหน่วงตอนนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดสองสมรภูมิคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ในอิสราเอลเหตุการณ์ในชนวนกาซานะครับที่กำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องตัวประกันเสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่างน้อย13ไรายนะครับ และตัวประกันของไทยที่ยังคงอยู่เป็นตัวประกันตอนนี้ก็อยู่อีกประมาณ9-13ถึงารายยังคงไม่ทราบชะตากรรมนะครับรัฐบาลไทยยังคงไม่มีคําตอบใดๆเกี่ยวกับตัวประกันที่เกิดขึ้นเพราะสงครามขณะนี้กําลังหนักหน่วงอย่างเต็มรูปแบบซัดกันในฉนวนกาซานะครับชดซัดกันในเวสต์แบงก์อย่างต่อเนื่องการเจรจาทีอ่อีบจนถึงขณะนี้ยังคงไม่ได้ข้อยุติ นะครับกลุ่มฮามาสก็ยืนยันะว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นและสงครามจะเกิดขึ้นตัวประกันจะปลอดภัยนะครับหากมีการหยุดยิงก่อนแล้วมีการแลกตัวประกันนะครับจึงจะยุติปัญหาในขณะที่บริเวณกลางทะเลสหรัฐอเมริกาก็ทำการช่วยเหลือนะครับอิสราเอลดยการป้องกันไม่ให้เรือสินค้าที่มีการส่งสินค้าไปยังฝั่งสหภาฐอเมริาเนี่ยนะครับถูกโจมตี ทำให้สถานการณ์ขนาดนี้ทั่วโลกสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนสงครามอย่างน้อยสองสมรภูมิทั้งในยูเครนและอิสราเอลเพื่อขายอาวุธนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ